เมื่อช่วงที่คุณณัฐไทยเนี่ยได้เดินทางไปทำข่าวที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะพอทำข่าวเสร็จเนี่ยเธอก็ขยันขันแข็งค่ะฮิวเป้แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่นะคะไปบุกสำนักงานเลขาธิการอาเซียนซึ่งสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาอยู่ที่กรุงจาการ์ตาด้วยแล้วก็ได้รับเกียรติค่ะเลขาธิการอาเซียนคุณสุรินทร์ พิชสุวรรณเนี่ยเป็นไกด์นำทัวร์เป็นไงคะมีอะไรเด็ดๆในสำนักงานอาเซียนบ้างคะอาจจะต้องถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่ดร.สุรินทร์ พิชสุวรรณนั้นพาทัวร์สำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะไปดูกันค่ะว่าจุดต่างๆนะคะของตึกสำนักงานนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็แต่ละจุดนั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างค่ะวันนี้ดิฉันมีนัดกับเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิชสุวรรณที่สำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตึกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยเฉพาะและใช้งานมาแล้วเกือบ20ปีห้องแรกคือห้องทำงานของคุณสุรินทร์ค่ะที่ทำงานของคุณสุรินทร์ห้องนี้คือห้องทำงานแล้วก็นี่คือห้องรับแขกนี่คือที่จะรับแขกที่จะมาเยือนไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือทูตจากประเทศต่างๆโอ้ฮิลลารีคลินตันคุณมิสเตอร์เควินรัดเดือนหนึ่งนี่คุณสุรินทร์ใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ประมาณสักกี่วันคะเห็นบอกว่าจริงๆไม่ค่อยได้อยู่ฮะปกติอยู่ในเครื่องบินเดือนหนึ่งอยู่ในห้องนี้ประมาณสักไม่ถึง10วันทำไมสำนักงานใหญ่ของอาเซียนเนี่ยถึงอยู่ที่อินโดนีเซียคะเพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดสองประธานาธิบดีซูฮาร์โตให้ความสำคัญและให้การอุปถัมภ์อาเซียนอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากการประชุมที่บาหลี1976ประมาณ10ปีหลังจากการก่อตั้งเมื่อ76เขาประชุมที่บาหลีเขาบอกว่าควรจะมีสำนักเลขาธิการถาวรนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่เขาลงนามกันเมื่อวันที่8เดือนสิงหาคม1967 2510ท่านถนัดเขาคอมันตัวตั้งตัวตีนี่คือที่วังสรานรม5คนลงนามเขาเรียก Bangkok Declaration ตั้งองค์การอาเซียนราวๆ10ปีหลังก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี1967จึงมีการตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้คุณสุรินทร์เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่6 7 8 9 10 11 12แล้วเราก็มาถึงอาเซียนฮอลล์ค่ะที่นี่จะใช้จัดการประชุมและพิธีการสำคัญสำคัญเฉลิมฉลองวันเกิดอาเซียนทุกวันที่8สิงหาคมของทุกปีและเป็นเหมือนศูนย์กลางของการระดมความคิดการตัดสินใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนถ้าเป็นยุโรปนี่คือบรัสเซลส์ถ้าเป็นยุโรปคือนี่คือสำนักงานของ European Commission ซึ่งมีอำนาจมากเพราะว่าของเขามันเป็นยูเนียนของเขามันเป็นสหภาพของเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นอาเซียนคอมมูนิตี้อาเซียนคอมมูนิตี้อสโซเชชั่นซึ่งจะแต่ก็มีกฎบัตรผูกพันก็จะต้องตกลงกันทีละประเด็นหลายอย่างประเทศสมาชิกยังเก็บเอาไว้เองในการตัดสินใจบางอย่างก็ให้สำนักเลขาธิการให้ตัวเลขาธิการสามารถที่จะดำเนินการแทนได้คุณสุรินทร์บอกว่าตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนก็เหมือนเป็นพ่อบ้านของอาเซียนมีหน้าที่หลักในการผลักดันให้3เสาหลักของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนั่นคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะที่สำนักเลขาอาเซียนเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ด้วยครับพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศคู่เจรจาประเทศที่เป็นมิตรเขามอบให้นี่คือที่แถลงการถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเลขาธิการสหประชาชาติฮิลลารีคลินตันสองโพเดียมวางอยู่ตรงนั้นอันนึงวางอยู่ตรงนี้อันนึงแล้วก็
ถลงการตอนนี้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเข้ามาได้กิฟต์ช็อปมาดูตรงแกลเลอรี่ได้ไหมคะเข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้บอกมาแล้วเข้ามาได้หรือมาเป็นส่วนตัวก็ได้เพียงแต่บอกว่าอยากจะเข้ามาเยือนถ้าเกิดว่าคนไทยอยากจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในสำนักเลขาอาเซียนมากยิ่งขึ้นในอนาคตนี้พอจะมีโอกาสค่ะมีประกาศอยู่ตลอดเวลาว่ามีตำแหน่งนั้นว่างตำแหน่งนี้ว่างมันมีตำแหน่งอยู่ประมาณ100ตำแหน่งที่เปิดสำหรับ10ประเทศต่ำจากนั้นเช่นเป็นเลขานุการเนี่ยคนต่างประเทศมาอยู่ไม่ได้เพราะมันจ่ายน้อยแต่ถ้าในระดับที่ประมาณ100ตำแหน่งเนี่ยมาจาก10ประเทศเพราะว่ารายได้ก็สูงพอก่อนกลับดิฉันถามคุณสุรินทร์ว่าอะไรคือภารกิจเร่งด่วนที่สุดของอาเซียนในตอนนี้คุณสุรินทร์บอกดิฉันว่างานเร่งด่วนคือเรื่องเขมรกับไทย